สวัสดีครับ Splay และ eSport 7นำทุกท่านไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลใน150 Championship คู่ระหว่างตราด FC ต้อนรับการมาเยือนของชนะฮอนบิลนะครับในวันนี้มีคุณวันกล้าขวัญแก้วและผมนิติพันธ์สมบูรณ์เป็นทีมผู้บรรยายครับสวัสดีครับเกมเริ่มครับตราด FC ครับในเสื้อสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาต้อนรับการมาเยือนของชนะฮอนบิลครับส่วนตราดมาในระบบ 4-3-3 นะครับจิรวัตรเข้าในสุขพรตั้งกันใหม่ครับต้องมาเคาะบอลเล่นกันในแดนหลังแล้วนะครับทางตราด FC เจ้าบ้านบอลกลับมาเป็นของตราดครับแทงตรงๆครับบอลปิชาสั้นไปแล้วครับบริธรถึงต่อแล้วโดนชนครับจิรวัตรให้ที่สุขพรมาที่พรปรีชาไหลลูกนี้โอ้โหไปคนละชิงกันดีครับแดนกลางของตราดแต่ยังเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ครับกระโดดเครียดยังไม่ทันออกตัวเลยอย่างดีที่บีบบอลมาแล้วยังได้ทุ่มเข้ามาไหลเร็วไหลเร็ววันนี้เกมรับของชัยนาทครับนอกบ้านดูรัดกุมกว่าที่ผ่านๆมาครับข้ามฝากมาถึงเลยที่จิรวัตรตราดดูยกระดับการครองบอลดีขึ้นครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในพื้นที่ด้านกลางครับชัยนาทก็ยังไม่แม่นครับโอ้โหสุขพรโอ้โดนอนุวัฒน์อัดลูกนี้โอ้โหร้องอะไรเลยครับทางอนุวัฒน์น้อยชินพันธ์แต่ลูกนี้ก็แม่เตะชงชางจริงๆครับไปหวดนี่คือแกอาจจะเล็งที่บอลแต่ว่ามันคนละไซส์นะครับหัวฟอนวงเชิงคำไม่ฟิลทีมชาติลาวเนี่ยโอ้โหนี่มันก็ลูกมาดูเลยครับใครเตะเนี่ยโอ้เตะกวาดเลยครับตรงนี้ระดอนเข้าในย้อนมาครับสุพรไหลมาจิรวัตรจะพลิกไปเองครับทางสราวุธเสียบลูกนี้ไม่ฟาวครับโดนที่บอลสุพรครับสไลด์ลูกนี้เหมือนจะสไลด์สูงนิดนึงแต่ว่าผู้สินไม่เป่านะครับเป็นตราดได้เล่นบอลต่อเนื่องสุพรสุขพรครับต้องเดินมาครึ่งสนามแล้วครับทางตราดว่ามันเกมเหมือนกันครึ่งชั่วโมงแรกแบบเพิ่งจะมาแล้วก็ชากจังหวะนี้ก็ทำได้ไม่ดีครับเหลี่ยมชัยนาทก็ปิดพื้นที่หมดครับสุขพรมาแล้วทางขวาสราวุธหายไปพักใหญ่ครับสราวุธทองโกรธเลี้ยงจี้
เปิดเข้าไปแล้วโอ้โหชาร์จไม่โดนครับแล้วมันฉลับผู้เล่นของชัยนาทนิดนึงด้วยเปิดมาเสาแรกโผล่มาสุภาพรจับที่1ล็อกเข้าซ้ายสุภาพรยังจิ้มได้แล้วก็ยังไงครับปั่นลูกนี่โอ้โหนี่ครับปัญหาครึ่งหลังเริ่มแล้วครับลงมาก็ฟาวเลยครับสุภพรผงผงก็ดื่มไม่เกี่ยวดื่มไม่เกี่ยวผงก็มาโวยวายทางสุภพรครับมิดฟิลด์ลาวเรียกมาทั้งคู่ก่อนเรียกมาทั้งคู่คุยเล่นเล่นเล่นไปเล่นเหมือนมีติวเตอร์อยู่ขอบสนามนะครับน่าจะเป็นผู้ช่วยผู้สินที่4ครับดูเสียงแล้วสุภพรครับย้อนไปตั้งใหม่กตนกธนายุทธวิ่งแข็งครับธนายุทธวางยาวครับอ้าวแล้วครับชาวปาโลแม่ออกไปเลยเอ้าเตะไม่โดนครับเอ้าอย่าเปลี่ยนเอ้าชอปาโลชอปาโลดวลเดียวตัวเดียวยิงลูกเดียวโอ้โหแสกหน้าไปเลยครับ 1-0 ครับตราดขึ้นนำแล้วครับนาทีที่63โอ้แล้วเป็นการขึ้นนำอย่างไม่น่าเชื่อครับจังหวะความผิดพลาดของผู้รักษาประตูก็ว่าได้นะครับทางชัยพัฒน์ผลบรรเลงครับก็ดีมาเกือบทั้งเกมครับแต่ว่าจังหวะนี้มาพลาดนะครับจังหวะเล่นกันสั้นๆจับยาวครับสุภพรหาบอลขึ้นมาสุภาพรให้กันที่พรปีชาแทงมาสราวุธขยับมาเล่นด้านซ้ายครับสรายุทธทองกฏก็ยังติดครับแนวรับของตราดสุภาพรเลี้ยงหนีโดมโอ้ยน่าอารมณ์เดือดอีกแล้วครับแม่ครับมาแล้วไม่มีเหลืองนี่ในตัวปลอมเลยครับมุมกลไกกองจับปลาของแท้นี่ครับมาแบบลูกหนักแบบนี้ตัวกันที่แล้วก็โดนไปเหลืองนะครับก็ยอมรับราชบัญชาเข้าสกัดเพื่อตั้งใจที่จะเบรกเกมแล้วครับของคนชัยกองยำปลานี่ก็เป็นใบเหลืองที่3ของเขานะครับเกมนี้เพิ่มเติมมา8แทงมาไม่หลุดครับคาตาโนดักได้สุภพรหลบสวยยุทธพิชัยครับข้ามมาที่สราวุธพระดอนพรศักดิ์เล่นกับสุขอภรณ์ครับโดนกระแทกด้านหลังนิดนึงยังได้ครับสุขอภรณ์เล่นที่แคบพรปิชาพรปิชาสุขอภรณ์บอลชิงยังกว่าเดียวยังแก้ตัวได้เข้านายมาสุขอภรณ์ถึงก่อนสุขอภรณ์โดนเกี่ยวลบย้อนหลังโอลิเวร่าครับสุภพรนี่ด้านหลังเข้ามาแล้วเรียกฟาวล์ได้นะครับฟาวล์ก็เซ็งนะครับเสียฟาวล์เสียเหลี่ยมจังหวะนี้ก็ทำให้ตราดนั้นได้ค่าเวลาไปอีกหน่อยนึงครับโอ้ก็ถือว่ามีเซฟผลิตนะครับเห็นสุภพรล้มลงไปแหมกระโดดหลบมือนะครับเหมือนเหยียบลงไปสงสัยไม่ได้ลุกง่ายฟิตรีครับลงเปลี่ยนตัวลงมาพรปีชาสุภพรครับย้อนใหม่พรศักดิ์ยาวไปแล้วครับหัวโถประสานแข้งกันเตะทิ้งแล้วหกหัวอีกทีครับสุภพรไปไกลๆครับผักอกจิ้มได้ก่อนครับได้ฟาวอีกอ้าวแล้วยังไงครับเนี่ย
กลายว่า2ใบเหลืองครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์โดนใบเหลืองแต่นาทีที่22แล้วท้ายเกมยังหมดเวลาอยู่แล้วนะครับเหลืออีกไม่ถึง1นาทีได้ซ้ำครับโอ้เข้าบอลฟาวลูกนี้นี่กลายเป็นว่าเป็นใบเหลืองแดงของกัปตันทีมอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์ครับเหลือแค่10คนแล้วครับท้ายเกมโอ้กำลังจะเร่งอยู่ดีๆครับใบเหลืองแรกที่ได้ก็ได้มาจากการอัดสุขพรเนี่ยนี่ครับมีเสียงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูก่อนจบเกมครับแม่เห็นชัยนาทได้ใบแดงร้องเพลงเลยครับกองเชียร์ตราดให้กับโค้ชหานครับแม่มั่นใจเลยนำ 1-0 เวลาจะหมดแล้วผู้เล่นมากกว่าครับหมดเวลาการแข่งขันครับตราดก็เฉือนชนะชัยนาทไป 1-0 ครับ